จะรู้ได้ยังไงว่าแฟนสาวเนี่ยถึงจุดสุดยอดแล้วอายุ35ปีครับการถึงจุดสุดยอดนั้นเป็นการกระตุ้นระบบประสาทเขาเรียกว่าให้เครียดจนถึงสุดนะคะสมองสั่งการให้เกิดการเครียดแล้วก็เกิดการเกร็งกระตุกนะคะหลังจากนั้นก็เกิดการผ่อนคลายทั่วร่างกายคือเกร็งทั่วร่างกายเลยไม่แต่ตาหูนะคะหน้าตัวนะคะกล้ามเนื้อทุกส่วนจะเกร็งไปหมดดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นการนะคะใกล้ถึงจุดสุดยอดก็คือมีการเกร็งบางคนร้องออกมาหรือไม่รู้ตัวนะคะหรือไม่กั้นไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดการกระตุกกล้ามเนื้ออุ้งเส้นกลางกล้ามเนื้อช่องคลอดฝ่ายชายก็เหมือนกันถ้าถึงจุดสุดยอดก็เกิดการบีบไล่อสุจิออกมาก็กล้ามเนื้ออุ้งเส้นกลางก็กระตุกเป็นจังหวะนะคะอันนี้ก็คือการถึงจุดสุดยอดแต่ว่าสามารถเฟกได้หรือว่าแกล้งทําได้ก็คือเกร็งร้องทํากระตุกแต่จริงๆมันไม่กระตุกนะคะมันแค่เกร็งเฉยๆดังนั้นจริงๆก็ข้อที่1สังเกตอาการกระตุกเพราะกระตุกนี่มันเป็นนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองวอลันทารี่ก็คือไม่สามารถควบคุมได้ก็คือไม่สามารถทําแกล้งกระตุกได้มันคือมันตอดนะคะตอดในช่องคลอดหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ฝ่ายชายก็คืออวัยเพศตอดนะคะมีการกระตุกภายในอันนั้นก็คือแกล้งไม่ได้ก็จะรู้ว่านี่คือถึงจุดสุดยอดแต่ถ้าเขาแกล้งทำเราไม่แน่ใจถามเขาเลยค่ะถ้าเรามีเป็นสามีภรรยากันก็ถามเลยว่าคุณถึงหรือยังนะคะบางคนก็อะไรเงี้ยนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดเนื่องจากมีอาการว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ยังไม่อยากจะต่อครั้งต่อไปฝ่ายชายก็เหมือนกันก็อยากจะพักสักแป๊บนึงนะคะฝ่ายหญิงก็จะมีบางคนที่ชอบต่อมีการถึงจุดสุดยอดหลายๆครั้งแต่ส่วนใหญ่พอถึงจุดสุดยอดที่รุนแรงแล้วก็จะรู้สึกอ่อนเพลียก็อยากจะพักนะคะก็จะไม่อยากจะทำต่อสรุปข้อที่1สื่อสารข้อที่2สังเกตค่ะนะคะ